ข่าวนี้เรียกได้ว่าเป็นข่าวอบอุ่นใจดีจังอบอุ่นเพราะอะไรอบอุ่นมาจากน้ำจิตน้ำใจของคนไทยเนี่ยแหละค่ะคุณถ้าคุณผู้ชมจำได้ข่าวของคุณยายมิตรชาวโคราชจำได้ไหมคะคุณยายมิตรที่หลานเนี่ยแอบเอาที่ดินน่ะเอาโฉนดไปจำนองเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้โหชาวไทยใจดีก็ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเพราะอยากให้คุณยายไปถ่ายถอนที่ดินคืนมาวันนี้คุณยายถ่ายถอนที่ดินคืนมาได้แล้วนะคะคุณยายถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจเราไปดูน้ำตาแห่งความดีใจของคุณยายพร้อมกันค่ะสองคืนแล้วดีใจด้วยดีใจด้วยยายคืนแล้วคืนแล้วคืนแล้วนี่ชื่อยายยายไม่ต้องร้องไห้ทุกคนดีใจมากน้ำตาบางครั้งไม่ได้หมายถึงว่าโศกเศร้าเสียใจอย่างเดียวบางครั้งน้ำตามันก็เป็นเครื่องแสดงถึงความซาบซึ้งความตื้นตันความดีใจและแน่นอนค่ะคุณยายสามารถจะร้องไห้ด้วยความดีใจขนาดนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าคนไทยใจบุญหลายๆคนเลยที่มาร่วมด้วยช่วยกันบริจาคอย่างที่รู้คุณผู้ชมค่ะคุณยายมิตรเนี่ยนะคะอายุ84แล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณยายก็โดนหลานเนี่ยแอบขโมยเอาโฉนดไปจำนองทั้งที่ตัวคุณยายเองเนี่ยปกติต้องอยู่เลี้ยงหลานอายุแค่3ขวบเท่านั้นเองเหลนใช่ไหมเลี้ยงเหลนเลี้ยงเหลนขออภัยค่ะเลี้ยงเหลนอายุ3ขวบแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยหลานก็แอบเอาที่ดินไปจำนองแล้วคุณยายจะอยู่ยังไงใช่ไหมคะในที่สุดพอประชาชนรู้ประชาชนก็เลยร่วมกันบริจาคได้เงินไปเนี่ยนะคะ930,000กว่าบาทโอ้เกือบล้านนะฮะในขณะที่คุณยายจะต้องไปไถ่ถอนโฉนดมาด้วยราคา360,000กว่าบาทเงินเหลือเยอะอยู่นะยังมีเงินที่เหลืออยู่คุณยายบอกว่าคุณยายดีใจมากที่ได้ที่ดินคืนนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือแล้วคุณยายก็จะเอาโฉนดที่ดินแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยยกให้กับเหลนเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาของเหลนต่อไปขึ้นเหลนเพิ่ง3ขวบเองไงคุณยายก็ห่วงอ่ะเราไปฟังความรู้สึกของคุณยายกันหน่อยค่ะถ้าคุณยายได้โฉนดคืนแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจอิ่มเอิบเอ้ยมันจะนึกเลยว่าจะได้คืนยายไม่มีหวังหรอกเงินที่ไปมาจากไหนขอขอบคุณโอ้ยขอให้หนูเองมีความสุขความเจริญในอกในใจมีเรื่องสุขอะไรก็ขอให้มีคนแก้ไขจะได้อดจะได้ยากจะได้ยากจะได้จนคนแก่จะได้มีโรคมีภัยไปทางไหนก็ขอให้ปลอดภัยจากสิ่งที่ชั่วร้ายเลยลูกเด้อโอ้ยสาธุรับความคุณยายพร้อมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ร่วมด้วยช่วยคุณยายหรือแม้แต่ส่งใจไปช่วยก็ถือว่าคุณยายให้พรมาหลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าอ้าวแล้วคุณยายจะจัดการการเงินยังไงเพราะว่าคุณยายก็อายุมากแล้วใช่ไหมคะหลานก็ยังเล็กไม่ต้องห่วงค่ะมีหน่วยงานเขาจะเข้ามาดูแลเรื่องเงินในบัญชีคุณยายนะคะก็จะเอาเงินบางส่วนไปซ่อมแซมบ้านให้คุณยายด้วยคุณยายจะได้อยู่อาศัยแบบปลอดภัยแน่เดียวกันเรื่องของการทำพินัยกรรมของคุณยายก็จะมีหน่วยงานเข้ามาดูแลด้วยนะคะไม่ให้มันตกหล่นหรือว่ามีใครมาหลอกเอาไปอะไรอย่างนี้แหละหลานคนที่เอาโฉนดไปคราวนั้นน่ะต้องดูดีๆนะเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดจะดูว่าเสี้ยมแต่ใจคอก็ไม่ค่อยสบายอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูนิดนึงต้องดูตรงนั้นด้วยอันนี้ก็พูดแบบตรงไปตรงมาถูกไหมเพราะว่าเรื่องเกิดเพราะว่าหลานคนนั้นไงถูกไหมขอให้หลานเนี่ยปรับตัวเขาเรียกอะไรนะกับตัวกับเนื้อกับใจนะอย่าทำอีกนะครับอันนี้เกิดที่โคราชถ้าเกิดที่ลพบุรีนะอ่ะยังให้ชวนไปอยู่ที่หมู่บ้านวานอนหันษาได้พุทธจะได้ดูแลไม่ว่างจริงช่วงหลังต้องไปหากล้วยหนักด้วยชอบที่ชอบที่ไม่ปฏิเสธแล้วบอกไม่ว่างรักตรงนี้น้ำท่วมด้วยไงฮะลำบากหากินยากเป็นห่วงหลังไม่มีคนเอานมเปรี้ยวมาให้กินเลยเนี่ยต้องนั่งเด็ดเผ็ดกินแต่พูดแล้วก็ขำไม่ใช่เราเป็นคนคุณฮะพอฮะก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้ยิ้มได้ครับ